โอเคเรามาดูซิว่าเครื่องมือที่จะทำในการใช้ในการทดสอบอันนี้คืออะไรผมก็ใช้ม้านั่งธรรมดาเนี่ยนะม้านั่งไม้ที่สำหรับซักผ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กันแล้วใช้แต่เครื่องนะแล้วก็เศษพวกไม้แผ่นนะแล้วก็เอามาวางง่ายๆอย่างเงี้ยแหละปึ๊บปึ๊บนะชิ้นนี้ปึ๊บนี่วางให้เป็นอย่างงี้วางไว้ทำไมฮะไว้รองรับเครื่องนี่เราใช้เครื่อง Godway M4 MC M4 วางลงไปนะฮะวางลงไปวางลงไปตามนี้นะฮะปั๊บเสร็จแล้วนี่นะแท่นที่เราจะใช้ในการทดสอบเราจะทดสอบยังไงฮะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเครื่องแล้วให้มันหมุนแล้วเราก็จะสามารถจะบังคับให้มันเร่งเอียงได้โดยที่เราเอามือโยกมันนิดๆ นะฮะมันดีกว่าการที่เราจะหิ้วเอาไว้เพราะหิ้วไว้เนี่ยเราต้องยับรับน้ำหนักด้วยนะเครื่องมันก็จะไม่นิ่งหรือเราจะวิ่งบนโรลเลอร์มันก็ยังแกว่งหน้าแกว่งหลังอยู่ดีคุมมุมไม่ได้เพราะมุมเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพิสูจน์กันอยู่ว่ามันตัดก่อนมุมเอียงหรือว่ามันเอียงไปก่อนแล้วค่อยตัดโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบกัน